อยากทำงานจิตอาสาต้องทำยังไงอ่ะอ๋อเอาแค่เสื้ออาสามาใส่แล้วออกไปทำดีกันเลยเดี๋ยวใช่แน่เหรอลองมาดูก่อนไหมว่าก่อนจะเป็นอาสาต้องทำยังไงบ้างตอนที่1ถามใจอาสาเราควรถามตัวเองก่อนว่าอาสาเป็นสิ่งที่ใช่สำหรับคุณอย่ารีบตามกระแสแต่ถ้าใช่และใจรักก็โอเคจากนั้นเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมฟิตเข้าไว้ไม่งั้นคุณอาจกลายเป็นคนที่ต้องถูกช่วยซะเองเมื่อใจพร้อมกายพร้อมก็ลุยตอนที่2จะอาสาต้องหาข้อมูลงานอาสามี108ทั้งงานใช้แรงใช้ความรู้ใช้เวลาใช้ความสามารถพิเศษเลือกงานที่ใช่ที่เหมาะกับตัวเราจากนั้นหาข้อมูลเองให้ครบเข้าไว้อย่าไปกวนคนอื่นเขาทั้งแผนที่เบอร์โทรข้าวของที่ต้องใช้ถึงเวลาพร้อมแล้วก็ลุยตอนที่3อาสาวันจริงตื่นแต่เช้าเติมพลังให้อิ่มท้องอย่าลืมของทั้งของที่เอาไปช่วยและของที่เอาไปใช้จากนั้นก็ออกเดินทางได้ที่สำคัญอย่าเปลี่ยนใจหรือไปสายอย่าให้ใครต้องรอเมื่อไปถึงติดต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเขาจะได้รู้ว่าเราเป็นใครทำอะไรได้แค่ไหนและควรจัดสรรงานอะไรให้เราคนอาสามีหลากหลายถ้อยทีถ้อยอาศัยเพราะพลังที่ยิ่งใหญ่มาจากความสามัคคีที่ใหญ่ยิ่งถ้าหนักไปก็อย่าฝืนช่วยเท่าที่เราช่วยได้ดูแลตัวเองไว้ด้วยจะได้ช่วยคนอื่นไปนานๆตอนที่4อาสาใจเสร็จงานแล้วอย่าลืมทบทวนตัวเองเอาสิ่งดีๆที่ได้จากการอาสาแบ่งปันเพื่อเป็นแรงบันดาลใจกับคนอื่นแล้วคุณจะรู้ว่าอาสาไม่ใช่อยู่ที่เสื้อแต่อยู่ที่ใจเป็นการทำงานที่ให้ความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างแท้จริง